อย่ามาเล่นกับไฟมิสทรานส์ไทยแลนด์เล่นใหญ่อวดในรอบทรานส์สวิมสูทสวยสะท้อนมั่นสถานไปกับในฉบับที่เป็นตัวเองมาถึงกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมของการประกวดสาวทรานส์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับมิสทรานส์ไทยแลนด์2024 Presented by Masterpiece Hospital ภายใต้คอนเซปต์ The Reflection ภาพสะท้อนของสาวทรานส์ยุค2024ที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิตินั่นคือการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำทรานส์สวิมสูทของสาวทรานส์ทั้ง55จังหวัดซึ่งประชันหุ่นสวยเป๊ะปังแบบฟาดไม่มีใครยอมใครค่ะคือบอกได้คำเดียวว่าปีนี้ตัดสินยากมากค่ะแล้วก็น้องๆอ่ะเพิ่มศักยภาพมากกว่ามากขึ้นทุกๆปีใช่ไหมดีกว่าเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็สะสมคะแนนไว้ตั้งแต่วันออดิชั่นน้ำมาจนถึงรอบทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือเป็นรอบชุดว่ายน้ำแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโคอยู่ตลอดเลยซึ่งทุกคนตื่นเต้นนะคะก็อย่างที่พี่หมอชอบโพสต์เฟซบุ๊กว่าตอนนี้สงสารความดันโลหิตของตัวเองมากค่ะเพราะว่าตื่นเต้นทุกวันค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งปีนี้เรามีแรงกิ้งก็คือมีโหวต ด้วยนะเขาพูดกันไปเลยคอนเซ็ปต์ในชุดว่ายน้ำในวันนี้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็วันนี้มาในธีมก็คือ The Reflection นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแนววับวับแบมแบบว่าเป็นกระจกมันก็จะมาในน้องๆจะมาในชุดที่น้องทำกันเองด้วยนะคะเป็นคนคิดแบบกันเองนะคะมาในแนววับวับเบมๆกระจกในคริสตัลหรืออะไรก็มารอดูดีกว่านะคะก็ดีใจค่ะที่เห็นสาวๆมาประกวดใช้สถานที่ของเรานะคะเราก็รู้สึกว่าสถานที่ของเราสวยเหมาะกับสาวๆทุกคนเลยก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะคือจาก EP ที่1 EP ที่2ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วซึ่ง EP ที่3อ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวิมสูทเพราะฉะนั้นต้องอย่าพลาดเลยเพราะว่าสวิมสูทนอกจากเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้แล้วบอดี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อยากให้ทุกๆคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะมี EP อะไรต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะจนไฟแนลนะคะวันนี้อยากเห็นสาวสามิทานในรูปแบบไหนดีกว่าคือจริงๆก็อยากเห็นความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนของน้องมากกว่าครับผมให้แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนมีความสามารถและเก่งทุกคนอยู่แล้วครับค่ะคุณเจนล่ะคะผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่นี่เจนเห็นดาวเด่นหรือยังคะแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางโรงแรม Prince Palace ก่อนนะครับที่เปิดโอกาสในเรื่องความเท่าเทียมที่ให้โอกาสสาวงามของเราอะเหล่ากลุ่ม LGBT ได้มาปักหมุดตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งขอบพระคุณมากครับแล้วก็ปีนี้ The Reflection อย่างที่บอกคุณหมอให้คอนเซปต์นี้มากับเราเราก็บอกว่าเราจะรีเฟล็กยังไงสำหรับชุดว่ายน้ำหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะมันจะรีเฟล็กยังไงแต่สิ่งที่จะบอกว่ามันรีเฟล็กก็คือรีเฟล็กถึงการรับผิดชอบในการดูแลรูปร่างวันนี้สาวงามจะเผยหุ่นและส่วนทรงตัวเองให้เห็นว่านี่แหละคือความตั้งใจความมุ่งมั่นมอสเซอร์กล้ามเนื้อทุกกล้ามการดูแลตัวเองในการทำให้สุขภาวะของตัวเองดีนี่คือเป้าหมายของการที่เรารีเฟล็กออกมาให้คนได้เห็นว่าสาวทานเราก็มีความรักในสุขภาพวันนี้ล่ะครับนี่เป็นหมุดหมายอย่างยิ่งที่วันนี้เราจะเห็นสาวทานทั้ง55คนเนี่ยเดินในรอบชุดว่ายน้ำในธีมแบบ Glamorous and Shy ที่จะมีความบลิ้งบลิ้งกันทั่วสระว่ายน้ำไปเลยแล้ววันนี้ทางโรงแรมเปิดโอกาสให้เราอ่ะได้เนรมิตสาวว่ายน้ำให้มันเข้ากับคอนเซปต์อันนี้จะบอกว่าแล้ววันนี้โชว์ที่เปิดวันนี้จะบอกเลยว่าไม่เคยมีเวทีไหนทำอยากให้ติดตามกันนะครับซึ่งคุณหมอก็ยังไม่รู้จริงๆอย่างที่บอกว่าเราดูเรื่องความเท่าเทียมนะคะนอกจากเพศที่เท่าเทียมแล้วอ่ะมันจะมีอย่างนึงคือในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคือทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เราเป็นรีเฟลคชั่นให้สะท้อนคุณค่าในตัวคุณออกมาขอแค่คุณภูมิใจที่จะนำเสนอความเป็นคุณในรูปแบบของคุณกรรมการสามารถรับรู้ได้เพราะฉะนั้นจะไซส์ไหนจะหุ่นไหนจะอาชีพอะไรแค่คุณภูมิใจแล้วแสดงออกมาอย่างเต็มที่กรรมการเลือกเห็นว่าแวบผ่านเอาแล้วมีในใจแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะพี่โฟกัสเราไม่ได้มีมงเดียวนะคำว่าคนมงของพี่หมอหมายถึง5โมงที่แวบเข้ามาแต่ต้องรอจนไฟนอลนั่นแหละสุดท้ายแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นคะแนนแล้วก็
ดยเฉพาะในเรื่องสิ่งที่เราพิจารณาคือศักยภาพสูงสุดที่จะมาร่วมงานกับเราได้จริงๆเพราะอย่างที่เห็นว่ามิสปี2023ทำงานหนักมากการทำงานไม่ได้เป็นการทำแค่เพื่อตัวมิสหรือว่าองค์กรเท่านั้นเพราะว่ายังไงก็ตามมิสทานเรายังยืนหยัดในเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมของสังคมให้กับกลุ่มทรานสเจนเดอร์นะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องของความเท่าเทียมอีกก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะผ่านในชั้นสวนี้แล้วล่ะนะคะเออพี่ผ่านในชั้นสวแล้วนะคะและกำลังจะผ่านเป็นกฎหมายปีนี้เรายังมาในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของคำนำหน้านามก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมองค์กรเราได้จะต้องร่วมทำงานกับเราจนถึงสุดท้ายฝั่งฝันค่ะฝากติดตามมิสทรานส์ไทยแลนด์2024ด้วยนะคะมาดูซิว่าปีนี้ทางทีมผู้จัดของเราทางน้องนางงามของเราจะทำออกมาได้เป๊ะปังขนาดไหนเทียบกับปีที่แล้วจะดีกว่าหรือจะอ่อมกว่าแต่มีอุ๊บวันไฟนอลโปรดักชั่นตาแตกยิ่งกว่าบอกเลยว่าปีนี้ทุ่มสุดๆนะคะแล้วอย่าลืมไปจองบัตรกันนะคะมาจองช่องทางไหนได้บ้างคะเดี๋ยวเราจะเปิดทางไลน์แอดของของเวทีกองประกวดเราเลยนะครับสามารถซื้อบัตรได้นะครับซึ่งบัตรปีนี้มี3ราคาบอกไว้ก่อนเลยมี500บาท 1,000 บาท 1,500 บาทจัดเต็มนักกลางฮอล์ MCC Hall The Mall Light Store บางกะปิจัดเต็มจัดแน่นแน่นอนใช่ไหมครับพี่มดแน่นอนครับผมจะบอกคนนี้หนักใจสุดครับพี่มดบอกว่าแบบตอนนี้ไม่ได้นอนเลยเพราะเครียดเรื่องเวทีเพราะโอ้โหอยากจัดเต็มมากพี่มดใช่ไหมพี่มดใช่ครับใช่